อโปกับตัวของทีมฟ็อกเลนี่ฟ็อกกระตุกอีกทีนึงโอ้ยแล้วดึงมายังมีจังหวะดึงได้ไหมดึงกับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับแล้วเป็นไอ้ป๊อปโปเก็บคิวอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะวงควงอยู่ครับรอจังหวะดึงเสร็จตั้งปั๊บอ้าวแล้วล้างครับถูกคุณฟ้ายิงเข้าไปได้แต่ตาวายครับและไอ้ป๊อปโปมาตะคิวครับเหมือนจะไม่โดน2ครับไม่โดน3ครับแล้วยื้อนานมากสำหรับเอตาวายครับแล้วโดนดึงกลับมาครับและตรงนี้ครับเอตาวายโดนหนักครับไม่ไหวมากลางวงครับแต่ว่าดีภูมิยังถอยกลับมาต่อยยิงใส่ตัวของพี่ชูครับโอ้โหพี่ชูแล้วโดนดึงมาจากทีฟ็อกอีกครั้งนึงครับโอ้ดึงวิญญาณมันดีเหลือเกินครับแล้วยิงแบบต่อเนื่องสำหรับดีภูมิครับแล้วเป็นไงต่อครับเรื่อยไปโป้ข้างหลังแล้วเก็บมา3โอ้ฝั่งของทารอนครับแล้วโดนดึงกลับมาเอสวายครับเลือดเหลือน้อยมากๆแล้วโดนเก็บไปอีก1คนครับน้องแบ็คพยายามจะตัดทีฟด้านหลังแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แล้ววนมาจะเก็บดีภูมิแต่ไม่สำเร็จแล้วยังเหลือเลือดไม่ปิดและเดินไปจบเกมด้วยสกอร์30แบบเพอร์เฟคด้วยทารอน